ชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไปร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นเราเห็นแล้วนะครับ2คนก็คือคุณพอลินงามพริ้งส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำสิ่งที่คุณไปพูดซึ่งตอนนี้คนก็ชื่นชมก็คือคุณบอกว่าถ้าเกิดคุณได้เป็นคุณยินดีให้คู่แข่งอย่างคุณแป้งเนี่ยมาตรวจสอบการทำงานคือเอาคู่แข่งมาตรวจสอบเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็จริงๆอันนี้คือสิ่งที่สมาคมฟุตบอลขาดมาตลอดนะครับในเรื่องของการเปิดเผยโปร่งใสบางคนพอพูดคำว่าโปร่งใสก็ไปหาไปซื้อกระจกเอากระจกอะไรโปร่งใสถ้าเราทำงานเพื่อสาธารณะแล้วเนี่ยมันควรจะต้องตรวจสอบได้ทีนี้กรรมการจริยธรรมเนี่ยถ้าจะตรวจสอบคนในองค์กรเนี่ยก็คือนายกสมาคมเป็นโต้โผในการแต่งตั้งแต่ว่าไอ้คนจะตรวจสอบตัวนายกสมาคมเนี่ยนายกสมาคมมันแต่งตั้งเองไม่ได้ไม่งั้นมันก็เหมือนวิถีไทยๆทุกวันเนี้ยที่หน่วยงานดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเกรงกลัวอำนาจทางการเมืองแล้วพอลินก็เลยเสนอว่าถ้าพอลินได้เป็นพอลินก็จะให้คนที่แพ้พอลินอ่ะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจริยธรรมซึ่งก็ต้องย้อนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าพอลินแพ้แล้วอีกคนอื่นได้เป็นจะกล้าให้พอลินเป็นกรรมการจริยธรรมไหมในการตรวจสอบการเปิดตัวของคุณแป้งเนี่ยขนาบด้วยคุณเนวินชิดชอบนะฮะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็คุณประวินพิรมภักดีของ BG แล้วก็ทางสิงห์ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหประกาศตัวชัดเจนขนาดนี้ถึงขนาดมีข่าวว่าคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยก็ถอยไปเลยอะไรทำให้คุณพอลินบอกว่าไม่ว่าคุณจะมายังไงคุณก็จะลงชิงชัยไม่ก็คุณปิยพงษ์ถอนเร็วเกินไปนะครับน่าจะคิดอีกหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนแต่ว่าสำหรับพอลินก็คือว่าเวลาเราที่เราจะแข่งขันอะไรล่ะเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะแพ้มันไม่งั้นมันก็ไม่ต้องแข่งฟุตบอลกันแล้วล่ะเพราะเราแพ้ญี่ปุ่นเราก็ไม่ต้องแข่งแล้วก็ลาออกจากทีมชาติไทยแล้วก็ไปเล่นกับไปขอเป็นตัวสำรองญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อมั่นในวิธีคิดและเชื่อมั่นในแนวความคิดของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถอนมันจะแพ้หรือจะชนะมันก็คืออีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีอุดมการณ์มีความเชื่อส่วนตัวของเราเองไม่ว่าจะแพ้ชนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ขอเป็นทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่วงการฟุตบอลไม่เคยมีไม่งั้นมันก็จะอีก4ปีมันก็จะเป็นแบบเดิมที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้หรือเปล่าถ้ายังเป็นกลุ่มเดิมๆที่นำพากันเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นยังไงพารีก็ต้องถามแล้วมันเป็นยังไงแล้วจะเอาแบบนั้นต่อเหรอเอาแบบเดิมต่อใช่ไหมและอีก4ปีก็ยังมาบ่นก็แล้วกันถ้ายังใช้วิธีเดิมๆในการคัดเลือกหรือเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลอยู่มีหลายคนเขาเป็นห่วงว่าคุณพอลีนอาจจะเหมือนกับพรรคก้าวไกลตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบแต่คุณไม่มีแบ็กอัพคุณไม่มีคอนเนคชั่นยิ่งการเลือกนายกฟุตบอลไม่เหมือนการเลือกตั้งส.ส.ที่ประชาชนโหวตได้คิดว่าอะไรจะทำให้ตัวเองมีโอกาสอย่างน้อยทำให้ไฟนี้สูสีได้คะจะบอกว่าไม่มีคอนเนคชั่นเลยมันก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าพอลินไม่ได้มีธุรกิจไปสปอนเซอร์สโมสรต่างๆหลายคนบอกพอลินเป็นคนนอกแต่จริงๆพอลินอยู่ในวงการฟุตบอล23ปีนะครับเป็นในฐานะหลายอย่างทั้งผู้ชมและทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็เคยลงสมัครนายกสมาคมด้วยแบ็คของพอลินก็มีแต่ว่าแบ็คมันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าตัวเราไม่หนักแน่นเพียงพอถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเราอ่ะใครเขาจะมาแบ็คเราคือความแตกต่างพอลินก็ตั้งคำถามแล้วพอลินผิดเหรอที่ไม่มีเงินมากเท่าคนอื่นแต่พอลินมีความจริงใจและมีแนวความคิดที่จะนำเสนอแต่อย่างน้อยก็คือพอลินก็เชื่อมั่นว่าพอลินก็จะไม่เอาอะไรจากโปรแกรมที่เป็นแบบว่าเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ความสูสีในที่นี้คือว่าอย่างน้อยเป็นคนละสไตล์ของพอลินก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้ที่สโมสรต่างๆมีกองเชียร์มาสารส่วนนึงก็มาจากการทำงานแบบอาสาสมัครของพอลินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเปลี่ยนในสังคมย่อยฟุตบอลได้แล้วเนี่ยปัญหามันคือตอนนี้สังคมใหญ่มันต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยช็อตเด็ดถ้าเกิดได้พอลินงามพริ้งเป็นนายก4ปีทำอะไรมันจะต้องเกิดคำว่าว้าวฟุตบอลไทยขึ้นมา wow. คือเป็นไทยฟุตบอลว้าวเลยค่ะ
ฟุตบอลทรานส์ฟอร์เมชันคือ360องศาของฟุตบอลนี้มันจะแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดนะครับมันมีวิธีการอยู่ซึ่งจะบอกว่าบางครั้งเป็นเรื่องอะไรที่คนนึกไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยคิดแล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นเลิศมันจะค่อยๆตามมาเองจากเยาวชนทีละขั้นทีละตอนคำถามต่อไปเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่กล้าจะถามเลยแต่คนที่อายุ60ขึ้นไปหัวโบราณไม่เปิดใจเขาจะบอกโอ้ยพอลีนพินิจอะไรเนี่ยในเพศยังสับสนตัวเองมันจะมาบริหารได้ยังไงมันไม่ใช่สับสนหรอกมันเกิดจากการรู้ตัวเองไงเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาตอนนี้พอลีนมีความสุขมากจริงๆไม่ต้องเป็นก็ได้นายกสมาคมฟุตบอลแล้วไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ได้เพราะตอนนี้ทุกวันนี้มันมีความสุขจนใครจะมองยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาว่าสับสนคุณแชมป์รู้ไหมว่าคนบางคนตายไปโดยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอ่ะก็เพราะไอ้ทัศนคติแบบนี้ความสุขของคุณถ้าคุณยังทุกข์ถ้าความสุขคุณไม่เหลือล้นหลังออกมาแล้วคุณจะไปมอบความสุขให้คนอื่นได้ยังไงฟุตบอลโลกหญิงไปบอลโลกทำไมคนไทยไม่สนใจแล้วถ้าคุณเป็นนายกคุณจะทำให้คนสนใจบอลหญิงมากขึ้นยังไงบอลหญิงต้องใช้เซ็กแอพพีลนะคะอย่าหาว่าอย่างนี้เลยคือเคยคุยเรื่องนี้กับคนที่ทำบอลหญิงในฟีฟ่ามาแล้วตอนที่เป็นซีเนตการ์ฟิงคือปัญหาของฟุตบอลหญิงเนี่ยสปอนเซอร์ก็น้อยกว่าเงินก็ได้น้อยกว่าเพราะอะไรคนเราเนี่ยชายกับหญิงเนี่ยแต่งตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่งไม่เหมือนกันเลยทำไมเวลาเล่นฟุตบอลมันต้องแต่งเหมือนกันด้วยออลินมองว่าฟุตบอลหญิงควรต้องใช้เซ็กแอพพีลให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคือเราไม่ต้องไปมองรสนิยมทางเพศใครเป็นทอมใครเป็นอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องใช้เซ็กแอพพีลให้เกิดประโยชน์ในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะฮะหมายความว่าเสื้อผ้าอาจจะต้องดูรัดรูปหน่อยเหมือนวอลเลย์บอลทำไมวอลเลย์บอลหญิงคนดูเยอะเพราะมันมีเซ็กอะพิวบางส่วนออกมาแต่ว่าในการแสดงมันไม่ต้องโป้แต่ว่ามันทำให้มันทะมัดทะแมงขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดิสคัทกันในวงการฟุตบอลหญิงเลยว่าจะทำให้มูลค่าของฟุตบอลหญิงเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเป็นเท่าหลายเท่าตัวเลยถ้าใช้เซ็กอะพิวคำว่าเซ็กอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่มันคือเซ็กอะพิวคือการดึงดูดความน่าสนใจของการดึงดูดทางเพศนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องไปเปลืองตัวว่าไปโป้หรือไปอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้พอลินมองว่าในวงการฟุตบอลหญิงที่ยังขาดทำไมควรเลือกพอลินงามพริ้งอ่ะก็คือพอลินประสบความสำเร็จทั้งด้านการทำงานโดยไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยนะครับแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จจากการไต่เต้าในเชิงธุรกิจนะครับงานประจำที่ทำเมื่อก่อนนี้แล้วก็เป็นคนที่รักฟุตบอลจริงๆคือมีครบทั้งด้านภาคธุรกิจด้านการบริหารแล้วก็ความรู้เรื่องฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมฟุตบอลโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คือทำเป็นงานอดิเรกทำเป็นโซเชียลคอนทริบิวชั่นส่วนตัวที่สำคัญก็คือว่าออลินมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฟุตบอลอย่างดีใช้เวลากับมันมา20กว่าปีครับโดยที่ไม่ได้คิดที่จะมากอบโกยอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอลลินผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงโมกันเรื่อง XX เพราะกีฬาว่ายน้ำคือกีฬาโปรดของไอหื่นจิตสามแชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไป